คครับผมโอเคครับวันนี้พอดีได้รับเกียรตินะครับจากภาควิชาเทคโนโลยีกรณีนะครับซึ่งเป็นภาควิชาซึ่งเป็นอะไรนะเขาเรียกมหาลัยที่เราเรียนจบนะคณะที่เราเรียนจบนะก็รู้สึกยินดีมากเนาะคือก็หลายครั้งเนี่ยที่ใหญ่ก็จะเป็นทางเขาเรียกทางน้ำมันเนาะทางที่เป็นเอกชนนะครับก็จะมาบรรยายให้ฟังเนาะคราวนี้มาลองเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแนวไม่แสวงหากำไรแบบไม่ใช่บริษัทก็คือเป็นอีกวิธีทางหนึ่งของการที่เราแบบวิชาธรณีเนี่ยมันสามารถที่จะยังไงอ่ะที่จะนอกจากเหมือนกับว่าเราเข้าไปพุ่งเนี่ยหาน้ำมันหาทรัพยากรทำเหมืองเนี่ยแต่ทางนี้เองเนี่ยวิชาธรณีเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนเขาเรียกว่างานที่มันเป็นเชิงบวกครับเชิงที่ด้านการอนุรักษ์อ่ะแต่ก่อนเรามองว่าทรัพยากรมันต้องถูกใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะทรัพยากรธรณีเนี่ยเราเรียนไปเพื่อหาแร่หาน้ำมันหาแหล่งพลังงานหาวัสดุต่างๆและแต่วิชาธรณีเองเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันในการที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างโดยใช้องค์ความรู้ที่แท้จริงอะครับของนักธรณีวิทยาครับก็เลยคิดว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางใหม่อะครับของงานธรณีวิทยาในอนาคตครับผมก็ลองอันนี้วันนี้ก็จะพยายามพูดประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วคืออยากให้ถามแต่ก็ดันเตรียมสไลด์มาตั้ง80สไลด์เนี่ยก็คือตัดไม่ลงแต่ก็จะพยายามในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพูดก็ลองพูดเร็วๆดูแล้วกันเนาะครับก็คืออันนี้เป็นประกาศนียบัตรเนาะว่าก็คือเนี่ยพี่ก็เรียนเรื่องเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องอุทยานธรณีหรือจีโอพาร์คจริงๆเรียกว่าจีโอพาร์คนี่มันจะตรงกว่าของยูเนสโกเนี่ยก็โรงเรียนหลายที่นะครับมีเข้าคอร์สหลายที่ทั้งที่มาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็มีอยู่ก็เรียกว่าประกาศนียบัตรก็มีสัก 7-8 ใบเนาะคือเพราะเหตุใดที่เราต้องเรียนขนาดนี้ครับเพราะว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมใหม่ของยูเนสโกคือถึงแม้โปรแกรมเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2001นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยูเนสโกเพิ่งยอมรับมันเป็นโครงการอย่างเป็นทางการนะครับของยูเนสโกเองเนี่ยเมื่อปี2015เท่านั้นเองก็คือมันเพิ่งมาเริ่มเป็นประมาณแบบ6ปีหลังเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเข้ายูเนสโกซึ่งศักดิ์ศรีของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเท่ากับ World Heritage ก็คือมันเทียบเท่ากับมรดกโลกแต่ทุกคนก็จะรู้แต่มรดกโลกเนาะมันจะมีแค่3โปรแกรมของยูเนสโกที่มันเป็นโปรแกรมหลักก็คือ1ก็คือ World Heritage โปรแกรมที่2คือ Man and Biosphere อันที่3ก็คือ UNESCO Global Geopark ทำไมมันต้องมีทั้ง3โปรแกรมก็คือว่าตอนแรกเนี่ยรู้จักแต่World Heritage เนาะมันมีทั้งวัฒนธรรมแล้วก็มีทั้งธรรมชาติตัว World Heritage เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็น World Heritage แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นมรดกของโลกไม่ใช่ของประเทศคุณต่อไปเวลาคุณจะทำอะไรในพื้นที่ต้องไปขอที่ฝรั่งเศสนะครับต้องขอที่อยู่ที่ยูเนสโกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการจัดการพื้นที่เนี่ยมันจะน้อยมากก็คืออย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยมีห้วยขาแข้งใช่ไหมฮะมีอยุธยาก็อยู่ในพื้นที่ของกรมศิลปากรทำอะไรก็ไม่ได้ในพื้นที่นั้นไม่สามารถคือแบบถูกพิเศษไว้เลยถูกฟีดไว้อยู่อย่างนั้นเลยพื้นที่อย่างหลวงพระบางที่เป็นมรดกโลกทำอะไรจะสร้างก่อสร้างอะไรต้องไปขอถึงยูเนสโกเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้มันแบบเปลี่ยนสภาพไปครับเพราะฉะนั้นเองมันก็เลยยากที่คนทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้ยูเนสโกก็เลยคิดไอเดียตัวเนี้ยออกมาใหม่ว่าเออเนี่ยถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยมันจะมีแหล่งที่มันอาจจะไม่ต้องฟีดไว้ไม่ต้องแบบถูกพิเศษไว้ได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่ปัญหาของมันก็คือตัวของยูเนสโกไอตัวของจิโอพาร์คเองเนี่ยมันไม่มีเรียนมันไม่มีอยู่ในบทเรียนที่เราจะต้องไปเรียนที่ไหนอ่ะเราจะต้องบินไปเรียนอย่างเดียวเลยไปเข้าใจมันแล้วคนสอนเนี่ยก็ในโลกนี้ก็ไม่มีคนถ้าทำผิดไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเสียเวลาในการประเมินนะครับคือเราประเมินทีนึงเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ส่งจดหมายเตรียมความพร้อมพื้นที่ส่งจดหมายอะไรต่างๆเนี่ยประมาณสักจนถึงการประเมินเสร็จประมาณ3ปีโปรเซสใช้ประมาณ3ปีจากเริ่มต้นเลยอะจากจุดเริ่มต้นที่มีของแล้วนะสมมุติเราทำโปรแกรมไปแล้วแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ส่งจดหมายไปยูเนสโก
จัดเตรียมการประเมินอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยรวมแล้วประมาณเกือบ3ปีใช้เวลานานแล้วโปรแกรมเนี้ยความยากของมันก็คือมันเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นแล้วต่อไปก็คือตัวนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับที่เรานี่คือตัวประกาศนะที่สตูลเนี่ยได้มาก็จะพอเราเข้าไปในเว็บไซต์ของยูเนสโกก็จะมีเขียนว่าสตูลยูเนสโกโกชบักไทยแลนด์มันก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งของเราเองเนี่ยมันได้ในเรื่องของเขาเรียกว่า Land of Paleozoic Fossil คือครบ6ยุคและมีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้ง Rich and Abundant คือมันเยอะแล้วก็มีแบบว่ามีเขาเรียกว่า Paleo Biodiversity คือหลากหลายชนิดและเยอะแปลว่าเดินไปไหนก็เจอซึ่งมันก็เจอจริงๆครับคือแม้แต่ตัวไทโรไบต์อะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวนอร์ติลอยด์เนี่ยเยอะมากก็เป็นพื้นที่หินปูนค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งจะเราจะเจอไม่ว่าจะผนังถ้ำเองไม่ว่าจะเจอบางทีเนี่ยถึงแม้บ่อขุดข้างถนนเนี่ยเราก็จะเจอแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็เจอพวกสไลด์สโตมาโตไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับเจอหลายที่ในสตูลเนาะอันนี้เรามาดูนี่ก่อนคือก่อนอื่นก็ขออธิบายนิดนึงอันนี้คืออุทยานธรณีโลกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้มันมีอยู่ในเว็บไซต์ของจริงๆอุทยานของกรมทรัพยากรธรณีก็มีเนาะแล้วก็ของอุทยานของยูเนสโกก็มีแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่แนะนำว่าให้ไปอ่านภาษาอังกฤษมันก็จะได้แม่นยำกว่าแต่นี่คือแปลเป็นภาษาไทยละก็ต้องอ่านให้ฟังนะครับว่ามันเน้นอะไรบ้างที่เราขีดเส้นก็คือคีย์เวิร์ดของมันเนาะก็คืออุทยานธรณีโลกเนี่ยอาศัยคุณค่าของมรดกทางธรณีมันต้องตีความครับมรดกของทางธรณีมันคืออะไรกันแน่ครับร่วมกับคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติวิทยาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่คือมันต้องมีพื้นที่นะครับแหละมันมีพื้นที่ที่มันแบบเป็นขอบเขตชัดเจนก่อนถ้าไม่มีขอบเขตพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอา3เรื่องนี้มารวมกันได้อันที่2คือเสริมสร้างให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจให้มากขึ้นในประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นการใช้ทรัพยากรในโลกอย่างยั่งยืนการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกการลดผลกระทบภัยธรรมชาติทั้งนี้เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ของประชาชนนะครับในพื้นที่นั้นนะครับให้มีให้เห็นความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาในอุทยานธรณีโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกทำให้ชุมชนนี้มีความภาคภูมิใจตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งนะครับคือชุมชนต้องภูมิใจในเขาเรียกว่าในทรัพยากรทางธรณีของพื้นที่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ท้าทายมากให้คนท้องถิ่นชุมชนภูมิใจในท้องถิ่นตนเองนะครับทำให้มีเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยกับพื้นที่อุทยานธรณีที่มีความสำคัญมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต้องสร้างวิสาหกิจชุมชนด้วยครับโดยมีการสร้างนวัตกรรมสร้างงานใหม่และสร้างหลักสูตรอบรมที่มีคุณภาพสูงจะถูกสร้างขึ้นเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในขณะเดียวกันทรัพยากรทางธรณีก็ได้รับการปกป้องและอนุรักษ์ไปพร้อมกันคือมาเรามาแปลงตรงนี้เนาะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจาก3จุดเนี่ยคือรีสอร์ทของมันคือแอเรียก็คือกรอบข้างนอกกว้างๆแอเรียแล้วพอเราต้องไปตามหาว่ามรดกทางธรณีวิทยาเนี่ยมันคืออะไรมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติมันคืออะไรมรดกทางวัฒนธรรมมันคืออะไรกันแน่พวกเฮอริเทจต่างๆในทั้ง3ส่วนเนี่ยแล้วเราต้องทำแอคทิวิตี้ต่างๆมีเป้าหมายต่างๆคือว่าทั้งตระหนักรู้คนในพื้นที่ตระหนักรู้ทั้งต้องเกิดกิจกรรมก็คือจีโอทัวริซึมเกิดวิสาหกิจชุมชนก็คือตัวบริษัทตัวเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่ดำเนินการนะครับแล้วก็มีการสร้างรายได้ผ่านการท่องเที่ยวคนพวกนี้ก็ต้องมีความรู้ด้วยต้องมีการให้องค์ความรู้ของคนเหล่านี้คือทุกคนในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่นักเรียนประชาชนเอ่ยหรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นที่ดำเนินประกอบการท่องเที่ยวเชิงธรณีตรงนี้ต้องรับความรู้หมดแล้วเขาก็ต้องดำเนินการด้วยนะพอได้ความรู้เสร็จปุ๊บเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการท่องเที่ยวเชิงธรณีในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางของจีโอพาร์คที่มันลิงก์ระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็ธรณีตัวนี้เองเนี่ยเป็นความท้าทายมากของอุทยานธรณีโลกครับคือเราต้องเชื่อมโยงทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการของมันในระดับยั่งยืนจริงเนี่ยยูเนสโกกำหนดไว้อีกว่าจะต้องเกิดการพัฒนาจากล่างขึ้นบนคือ bottom up approach ก็คือชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอยากทำปัญหาหลายๆที่คือว่าผู้ว่าอยากทำผู้ว่าสั่งเสร็จสั่งข้าราชการได้ข้าราชการปุ๊บผู้ว่าย้ายข้าราชการนิ่ง
ข้าราชการที่ถูกมาใหม่ก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาทำให้มันไม่สำเร็จถ้าสำเร็จมันต้องเกิดจากคนในพื้นที่เองเนี่ยอย่างเช่นคนที่มี power เป็นอะไรเนี่ยเป็น leader คือเขาจะอยู่ในพื้นที่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่คอยพอผู้ว่ามาก็ไปคุยว่าอะไรเนี่ยทิศทางนี้แล้วเอาจากข้างล่างเนี่ยเอาไปเข้าไปในนโยบายของจังหวัดให้ได้อันนี้เองเป็นจุดบอดจุดหนึ่งของอุทยานธรณีในประเทศไทยเพราะว่าในต่างชาติเนี่ยการเป็นอุทยานธรณีเนี่ยมันจะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขากระจายอำนาจหมดแล้วคือตัวจังหวัดเองเนี่ยมันมีแต่เหมือนว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับเป็นอบจ.คล้ายๆอย่างเงี้ยอบจ.ก็จะดูแลหมดเลยข้าราชการประจำก็จะทำงานในส่วนของตัวเองไปแต่จะไม่มีผู้ว่าก็จะได้จากการเลือกตั้งจังหวัดไหนจังหวัดนั้นเขาก็จะดูแลเขาเองเพราะงั้นงบประมาณพอลงไปจากส่วนกลางปั๊บตัวจังหวัดเองเนี่ยที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเงินตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรได้บ้างซึ่งมันต่างกับประเทศไทยตรงนี้และอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็คือว่าประเทศที่มันเป็นอะไรเหมือนอย่างจีนนะฮะจีนเวียดนามพวกนี้รัฐบาลสั่งเลยสั่งจากเป็นนโยบายกลางเลยแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน้อยพวกนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแต่ถามว่าในเอมในจุดมุ่งหมายของยานธรณีโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องยอมรับว่าอย่างจีนเนี่ยเขามีจางเจียเจี้ยเงี้ยก็เป็นอุทยานธรณีโลกเขาคือของเขาอ่ะมันยิ่งใหญ่จริงๆไปแล้วมันแบบโอ้โหอลังการอ่ะมันก็เหมือนกับว่าแล้วเขาก็ทำครบถ้วนนะเนาะมันก็เขาก็ได้แหละประมาณนั้นนะครับถามว่าไอ้ geo park นี่มันคืออะไรคือ geo จริงๆมันไม่ได้แปลว่าธรณีถูกไหมมันแปลว่าโลกส่วน park มันก็แปลว่าส่วนสาธารณะก็คือว่าเราจะทำทุกโปรแกรมเนี่ยตามประสงค์เนี่ยแต่จริงๆแล้วการเชื่อมโยงอ่ะมันเป็นไอเดียปรัชญาของอุทยานธรณีมันคือการเขาเรียกว่ามาเดอร์เอิร์ธคือแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่มันให้เกิดภูเขาเกิดแรงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโปรเซสต่างๆบนผิวโลกพวกเนี้ยมันส่งผลถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์เราต้องเชื่อมโยงให้ได้อย่างเช่นเราไปภูเวียงใช่ไหมฮะภูเวียงเป็นหุบเขาแบบมีภูเขาล้อมรอบเป็นแอ่งตรงกลางเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาใช่ไหมฮะทำให้เนี่ยมีลักษณะอะไรนะภูมิอากาศข้างในเนี่ยอาจจะไม่เหมือนข้างนอกเพราะว่าถูกปิดล้อมหมดแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยไปอยู่ข้างในแต่ก่อนที่ชาวบ้านอยู่ในเนี่ยมันจะมีเรื่องของธรรมชาติที่นั่นตะกอนที่มาจากที่นั่นแอ่งน้ำที่มาจากที่นั่นสัตว์ที่อยู่ในนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดจากแต่มีความพิเศษเพราะว่ามันเกิดจากกระบวนการที่มันอยู่ในพื้นที่ที่มันพิเศษคือมันถูกเป็นแอ่งปิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผืนดินอาจจะให้ธาตุอาหารที่มีความพิเศษอุณหภูมิในตอนนั้นตอนเช้าอาจจะเย็นทุกวันกลางวันก็ร้อนตอนกลางคืนก็เย็นอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะสร้างให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นน่ะมีความพิเศษขึ้นมาตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราเนี่ยเรารู้ว่าคนเนี่ยวัฒนธรรมของคนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางธรณีวิทยาแล้วก็ส่งผลถึงตัวของระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่นั้นนะครับก็จะคือกระบวนการเขาเรียกว่าปรัชญาแรกของอุทยานธรณีก็คืออธิบายโปรเซสที่มันสัมพันธ์กัน3ตัวเนี้ยให้คนอื่นคนที่เข้ามาในพื้นที่นั้นได้รับฟังได้เข้าใจนี่เองก็คือตัวอันแรกโดยผ่านกระบวนการต่างๆนะครับทางอย่างเช่นจีโอทัวริซึมเป็นต้นแล้วก็เราก็ต้องอนุรักษ์เขาเรียกว่าอนุรักษ์ลักษณะเด่นของพื้นที่เนี้ยพื้นที่อุทยานธรณีเนี้ยลักษณะเด่นทางธรณีคือไม่มีการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะครับให้โปรเซสนั้นยังดำเนินการอยู่แล้วก็สามารถขายมันโดยผ่านโจทูริซึมได้อย่างยั่งยืนครับอันนี้คือไอเดียของอุทยานธรณีโลกเนาะมันต้องลิงก์ทุกอย่างเข้าด้วยกันบางทีเนี่ยเราอาจจะมองแบบมองถึงความเขาเรียกมองแยกแต่ก่อนเราเคยมองแยกเรามองว่าเนี่ยตัวภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวทางธรณีเนี่ยมันเป็นเรื่องทางนักของนักวิทยาศาสตร์คนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยในก็เผอในหลายๆที่ในโลกที่เอาประเทศไม่ใช่ดีกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองธรณีเป็นดินเขาจะไม่มองเป็นเอิร์ธโปรเซสนะฮะเขาจะมองเป็นแค่ดินเขาไม่รู้เลยว่าธรณีมันเกี่ยวกับเขาชีวิตเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยเขารู้เลยว่าไอ้เนี่ยทำไมผืนดินตรงนี้มันปลูกข้าวดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเพราะมีเกลืออยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะเป็นดินเค็มเพราะว่าถ้ามันไม่มีดินเค็มมันก็ไม่มีข้าวหอมมะลิที่มีความหอมเพราะมันเป็นการสร้างความเครียดให้กับพืชจนต้องปล่อยสารที่มีความหอมออกมาเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยก็คือเ
ก็เป็นจุดสำคัญนะจะบอกว่ามันเป็น Geopark Product ก็ได้ถ้ามันออกมาคือมันมีผลจากธรณีเข้ามาคือเราทำธรณีเข้ามาเป็นทำให้มันเกิดความพิเศษขึ้นมาก็บอกว่าจุดสำคัญเนี่ยในแต่ละจุดของอุทยานธรณีเนี่ยถ้าให้ดีจริงๆก็คือจะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือองค์ประกอบที่1ก็คือเขาเรียกว่าไบโอติกก็คือที่มันไม่มีชีวิตนั่นแหละก็คือพวกหินภูเขาอะไรพวกเนี้ยน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกไบโอติกคือไม่มีชีวิตอันที่2คือสิ่งมีชีวิตต่างๆคือไบโอติกก็คือพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆที่มีความพิเศษในพื้นที่นั้นอันที่3ก็คือ culture คือมนุษย์3อย่างเนี้ยต้องมีการลิงก์กันและส่วนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลิงก์กันในทุกจุดของอุทยานธรณีแต่จุดไหนที่มันสามารถลิงก์ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดที่แบบว่ามีความสมบูรณ์ซึ่งควรจะมีในพื้นที่อย่างน้อยสัก 40% ของพื้นที่ 30-40% ของจุดที่เราจะขายเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุด Geosite Geoheritage Site อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับโอเคพอมาถึงจุดของเราใช้รีสอร์ท3อย่างถูกไหมก็มีทั้งธรณีทั้งนิเวศแล้วก็ทั้งวัฒนธรรมเข้ามาปุ๊บเป้าหมายสุดท้ายจริงๆก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมันต้องเข้าไป SDG 17ว่าสุดท้ายในกิจกรรมการใช้รีสอร์ทเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์เหล่านี้แล้วก็พัฒนายั่งยืนผลักดันด้วยกลุ่มคนแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าภูมิประชาจำได้ไหมว่าตอนแรกเรากล่าวว่าไอ้ความหมายมันคือว่าความภาคคนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจคนภาคภูมิใจได้ยังไงก็คือเขาแบบรู้สึกว่าพอทำจีโอทัวริซึมแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขคนในเข้ามาปุ๊บก็ว่าถามเขาเรื่องราวในบ้านของเขาเขาก็รู้ว่ามีความสุขที่มีขายอยู่กับบ้านแล้วก็ขายเรื่องราวต่างๆนะครับทางทรัพยากรแล้วก็ไม่ทำลายทรัพยากรแล้วก็มีเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอุทยานธรณีเนี่ยมันก็เลยเขานิยมจะพัฒนากันในพื้นที่ห่างไกลแบบคือไม่ใช่ว่าในพื้นที่ที่มีอย่างพัทยาเนี่ยก็ไม่ทำจีโอปาร์คอยู่แล้วง่ายๆอะไรกันนะหรือกรุงเทพหรืออะไรหัดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ควรจะเป็นจีโอปาร์คเพราะว่ามีรายได้ทางอื่นมากแต่บางทีอย่างสตูลเนี่ยมันเป็นพื้นที่สงบจริงๆหรือถ้าในพื้นที่อำเภอภูเวียงจริงก็ไม่ค่อยมีคนไปมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เหมาะที่จะเป็นอุทยานธรณีอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับของอุทยานธรณีมันก็จะมีแหล่งธรณีวิทยามีขอบเขตแหล่งธรรมชาติบวกไปเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นโมเดลที่ค่อนข้างดีเลยแหละก็จะบวกไปว่ามันมีการทั้งการจัดการโครงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอะไรอย่างนี้ครับบวกกันไปมีการศึกษาให้องค์ความรู้ต่างๆแล้วมีการท่องเที่ยวเชิงวิทยานี่เป็นองค์ประกอบหลักของอุทยานธรณีเนาะอีกตัวนึงองค์ประกอบหลัก4ด้านที่ยูเนสโกกำหนดไว้ก็คือว่ามันต้องมีคุณค่ามรดกทางธรณีระดับนานาชาติก่อนเราอยากเป็นอุทยานธรณีโลกจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพื้นที่ที่เราวงไว้เนี่ยมันมีความสำคัญทางธรณีวิทยาในระดับสากลอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังไงอ่ะเป็นสิ่งที่จะต้องใช้รีเสิร์ชอย่างเช่นสมมุติว่าอุทยานธรณีสตูลเนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไม่มีที่ไหนในเซาท์อีสต์เอเชียเลยที่สามารถที่จะคอลเลกต์จำนวนความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนไบโอไดเวอร์ซิตี้นะของซากดึกดำบรรพ์ในยุคมหายุคพาลิโอโซอิกเนี่ยได้เยอะในรีเจียนเนี้ยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราก็เลยส่งตรงนี้ไปว่าเนี่ยเรามีเยอะมากครบอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่เนี่ยเขาก็ต้องให้เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาที่อยู่ในUGS หรือสมาคมธรณีวิทยาโลกเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่รีจิสเตอร์ไว้อะว่าเออยอมรับจริงว่าพื้นที่นี้โอเคนะอย่างมันจะมีใบตอบกลับมาเราจะส่งเอกสารสมัครไปปุ๊บพร้อมกับความสำคัญธรณีวิทยาปุ๊บแล้วเขาจะไปวนไปที่ IUGS เสร็จแล้ว IUGS เนี่ยก็จะส่งกระจายผู้เชี่ยวชาญถ้ามีผู้เชี่ยวชาญตอบกลับมาว่าโอเคฉันยอมรับนะมันเป็นแบบโลกจริงเขาก็จะให้ผ่านตัวนี้สำคัญมากถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีที่เหลือเลยก็ไม่มีอะไรเลยมันเองเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือว่ามันต้องชัวร์ว่าตัวนี้มีความสำคัญทางธรณีวิทยาระดับโลกจริงๆระดับไม่ใช่ระดับโลกระดับนานาชาติจริงๆแล้วก็ไอ้เรื่องความสำคัญตรงนี้มันส่งผลถึงชีวิตคนในพื้นที่ด้วยต่อมาปุ๊บข้อที่2คือการบริหารจัดการข้อ3คือการบริหารเชิงประจักษ์ข้อ4คือเครือข่ายตัวนี้เองเนี่ย3ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนละ
ก็คือต้องจัดการพื้นที่ได้แหละมีระบบการจัดการมีงบประมาณในการจัดการอะไรเงี้ยครับมีการดำเนินงานที่เห็นได้ชัดเจนมีป้ายสื่อความหมายมีการพิมพ์เอกสารและเบลดมีเว็บไซต์ใช่ไหมฮะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยามีคนที่ทำงานด้านนี้มีไกด์ทัวร์มีอะไรต่างมีวิดีโอคลิปมีอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าการดำเนินงานที่มันเห็นจริงๆหลายครั้งเมื่อเหมือนว่าเขาว่าน่าจะอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะบอกว่าอุทยานธรณีเนี่ยจะนับได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่ฝันนะมันต้องเป็นทำแล้วถึงจะบอกว่ามีไม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกปีน่าจะมีพวกเนี้ยเขาก็จะไม่คิดว่ามันเป็นแบบยังไงอะว่ามันเป็นการดำเนินงานของอุทยานธรณีมันต้องทำแล้วเหมือนว่าบอกว่าฉันมีแผ่นพับเอาแผ่นพับมาดูเลยมีจริงไหมมีแผ่นพับกระจายไปแล้วอะแสดงเลยว่ามันกระจายยังไงคือต้องแสดงการดำเนินงานให้เขาเห็นนะครับว่าเขาทำงานจริงๆเขาถึงจะให้ผ่านแล้วเครือข่ายที่สำคัญคือเครือข่ายเนี่ยมันเครือข่ายทั้งในประเทศเครือข่ายในอุทยานธรณีเองเครือข่ายในประเทศแล้วก็เครือข่ายในระดับโลกถ้าไม่มีเครือข่ายตัวนี้เองอ่ะมันก็เป็นอุทยานธรณีไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องไปเรียนรู้เรื่องอุทยานธรณีเนี่ยแลกเปลี่ยนกันในโลกนี้มี161เนาะอย่างเราเนี่ยก็จะได้รับความรู้เนี่ยจากตัวเนี่ยจากมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีลังกาวีที่ติดกับตะตูนเลยเกาะลังกาวีกับตะตูนมันห่างกัน5กิโลเมตรตัวนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะว่าเราจะชี้แจงได้ยังไงว่าในระยะทาง5กิโลเมตรอ่ะอุทยานธรณีโลก2อุทยานธรณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งทางธรณีวิทยาเนี่ย5กิโลเมตรอะไรเลยมันก็ไม่ต่างครับแต่พอดีมันมีโชคดีอยู่ว่าลังกาวีเขามันเหมือนกับว่ามันมีหินมันแปรสภาพเยอะหินก็เหมือนเรานี่แหละแต่เขาแปรสภาพเยอะมันฟอสซิลเขาหายไปแต่ของเรามีฟอสซิลอยู่เราก็เลยเคลมว่าฟอสซิลของเราเนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ต่างจากอุทยานธรณีของลังกาวีเขาบอกว่าเขาพบทุกยุคในพาเลโอโซอิกมีหมวดหินครบทุกยุคเขาได้ตรงนั้นแต่ของเราได้มีฟอสซิลเยอะและครบทุกยุคเป็นเรพรีเซนต์ของอุทยานของเราเครือข่ายคือเราได้เรียนเครือข่ายเนี่ยเอาไว้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันบางทีเนี่ยไอเดียไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะไอเดียของอย่างเช่นการทำผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแสดงได้นะไอสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างคนที่ทำงานอยู่อุทยานธรณีเพราะว่าอุทยานธรณีมันประกอบด้วยหลายเรื่องครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราจะอยากไปอุทยานธรณีโลกเนี่ยเราต้องดูข้อสอบ5ข้อนะครับก็คือมัน100คะแนนตัวนี้เนาะกันคะแนนซึ่งมันจะเป็นเรื่องของธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศเนี่ยประมาณ 35% ที่เหลือเป็นโครงสร้างการจัดการการสื่อความหมายด้วยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสังเกตว่าท่องเที่ยวเชิงธรณีแยกออกมาเลยนะเป็นส่วนสำคัญมากเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงวิทยาเนี่ยเป็นเรียกเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกคือถ้าเราได้แล้วอ่ะแต่ไม่มีการท่องเที่ยวธรณีวิทยาต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะหยุดเดินแล้วไอ้5คือการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนข้อ5เนี่ยมันคือพวกโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่มันเชื่อมโยงอย่างเช่นถ้าของสตูลเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าผ้าบาติกลวดลายสร้างหรือกระบันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีขนมรูปแบคคิโอพอดอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็จะมีขนมหรือว่าเป็นแบบสาเกอะไรเงี้ยของจิโอปาร์กเองอะไรเงี้ยครับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เนี่ยที่เอามาขายเพื่อให้มันเชื่อมโยงระหว่างความสำคัญทางวิทยากับไอธรรมชาติอย่างเช่นสีธรรมชาติสมมติว่าเราเอาสีธรรมชาติมาใช่ไหมจากพืชพันธุ์ในพื้นที่จิโอปาร์กเสร็จแล้วก็เราไปวาดลวดลายเลยรูปอะไรอ่ะรูปฮะโอเคมันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับก็จะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องโลคอลโปรดักต์ญี่ปุ่นมันก็จะมีโลคอลโปรดักต์น่ารักครับแล้วก็จะมีรูปฟอสซิลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่บนขนมอะไรครับหรือว่าเหล้าสาเกอะไรเงี้ยประจำถิ่นแล้วก็มีตราเหมือนหมีคุมะมงอะไรเงี้ยมันก็จะน่ารักกันไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้เป็นสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนจริงๆก็คือชุมชนก็จะมีรายได้จากบางคนก็ทำทัวร์ไม่ได้เขาก็ทำขนมทำอาหารมาอาหารที่มันเป็นจีโอปาร์คโปรดักต์อะไรพวกนี้ครับซึ่งอันเนี้ยข้อเนี้ยมันคือข้อสอบที่ต้องทำคือแต่ข้อจะมีคะแนนเราต้องทำเช็คลิสต์เหมือนเราทำรถยนต์อ่ะมันก็ต้องมีล้อบ้างมีน็อตกี่ตัวอะไรเงี้ยมีไฟหน้าไฟหลังอะไรเงี้ยมีหลังคาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำทั้งหมดเลยให้มันได้คะแนน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาจะมีเช็คลิสต์ค่อนข้างที่จะเป็นจับต้องได้พวกเนี้ยเช็คลิสต์ได้ก็จะต้องไปทำให้หมดทั้งหมดเลยครับแต่การท่องเที่ยวก็ไม่ใช่น้อยนะเป็นคะแนนที่เป็นคือคะแนนอาจจะเวทไม่เยอะแต่ข้อที่ให้ทำมาเยอะแต่ละข้อได้คะแนนไม่เยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ทำกันมาเนาะอุทยานธรณีสตูนจริงๆทำตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยไม่รู้เลยอุทยานธรณีคืออะไรเดากันไปเพราะว่าไม่มีหนังสืออ่านไปเรียนรู้จากมาเลบ้างไปดูงานบ้างดูก็มองไม่ค่อยรู้เรื่องจนมีคอร์สอบรมมาตรฐานจนยูเนสโกเข้ามาจนมีการออกกฎเกณฑ์ชัดเจนจนมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาสอนก็จริงๆแล้วรวมประมาณ7 ปีถึงจะสำเร็จที่แรกแต่ที่อื่นเนี่ยน่าจะง่ายกว่านี้เพราะว่ามันเริ่มจับทางได้แล้วส่วนพี่เองเนี่ยก็เข้ามาประมาณ4 ปีตั้งแต่มียูเนสโกเข้ามาก็เริ่มเข้ามาช่วยเพราะเขาจะเริ่มส่งละพี่ก็เลยเข้ามาดูตรงนี้ครับแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกว่าเตรียมการประเมินให้มันถูกต้องตามวัตถุตามไอเดียของยูเนสโกอะครับประมาณ 3-4 ปีตั้งแต่เริ่มส่งเอกสารอะไรต่างๆครับก็คือมองแล้วเนี่ยจริงๆอุทยานธรณีเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรซะมากกว่าคือ 35% เป็นเรื่องของธรณีแล้วก็ของนิเวศอะไรพวกเนี้ยทรัพยากรสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันจำเป็นต้องมีความเป็นสากลแต่อีกฝั่งนึงเรื่องของการจัดการโดยคนทำให้เนี่ยเราอ่ะเป็นนักคือที่ปกติแล้วเนี่ยพอพูดถึงแมเนจเมนต์ปุ๊บมันก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมแมเนจเมนต์สตรัคเจอร์เป็นเรื่องของงบประมาณปุ๊บพอแมเนจเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวของนักการเมืองหรือผู้ว่าอะไรเงี้ยฮะองค์กรหน่วยงานต่างๆในจังหวัดก็คือการบริหารจัดการโครงสร้างอันที่สองเราก็ต้องมายุ่งกับ education ก็ครูครับโรงเรียนก็ต้องไปโรงเรียนอีกนักทอนี้ต้องไปคุยที่โรงเรียนอีกตอนที่สามโจทัวริซึมก็เป็นชาวบ้านชุมชนในพื้นที่บริษัทต่างๆก็ต้องไปคุยกับเขาอีกว่าเนี่ยเรามาทำจีโอทัวริซึมกันเถอะอันที่สี่พอ sustainable development ก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆปลูกผักปลูกอะไรทำขนมเราก็ต้องไปคุยเขาอีกก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอในชีวิตของเราเลยอะว่าคือเราเป็นนักทอนี้ความฝันคือเราไม่ค่อยอยากคุยกับคนทั่วไปเราก็ต้องไปคุยกับเขาคุยแล้วก็อธิบายว่าทรณีมันสำคัญยังไงนะเราก็ต้องมีการย่อยข้อมูลนะครับจุดสำคัญในการก็คือต้องการสื่อสารว่าเราต้องย่อยข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าโอ้โหเราพูดกันทับศัพท์นะฟอสซิลคืออะไรอ่ะคือชาวบ้านไม่รู้แม้แต่ฟอสซิลคืออะไรที่ทำไปแล้วมันจะเกิดขึ้นไงแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอเมื่อปีที่แล้วแล้วทำไมฉันมาอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมโอ้แต่ก่อนเราบอกว่าเนี่ยประเทศไทยอยู่ขั้วโลกอะไรนะอยู่กับใกล้ออสเตรเลียแล้วมันก็หมุนมาบอกโอ้โหใครจะไปรู้เรื่องชาวบ้านที่ไหนจะบอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเกิดมาไม่เห็นเห็นหมุนนาทีเลยอะไรเงี้ยเอาฟอสซิลไอ้ตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นมาก็เห็นตั้งแต่เด็กไม่เห็นมีอะไรเลยต้นไม้ต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราทำยังไงเราถึงจะสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ว่าเนี่ยพื้นที่ของเขาว่ามีความสำคัญจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก่อนมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็บางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเชื่อมโยงเรื่องเล่านะเรื่องเล่าเป็นตำนานต่างๆเนี่ยเข้ากับเรื่องราวทางธรณีด้วยนะภูเขารูปนั้นอ่ะเคยได้ยินไหมภูเขาถ้าภูเวียงก็ต้องมีอะไรนะไอหมาวอมาอะไรนะที่เป็นเหมือนหมาตัวใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมตำนานเขาอ่ะที่แบบว่าชนภูเขาจนกลายเป็นช่องเข้าไปในภูเวียงอะไรเงี้ยแล้วก็มีซากของขาของอะไรกระดูกขนาดใหญ่สักขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการมีคนเคยเจอซากเรือมันไดโนเสาร์ในอดีตก็ได้นะหรือว่าสตูนก็อย่างเช่นนะมีเรื่องของอย่างตำนานของสำเภาเพตาที่ล่องเรือมาแล้วเรือแตกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเกาะสุกรเกาะนั้นเกาะนี้อะไรเงี้ยชื่อมันก็เป็นตามของที่มันอยู่ในเรือนั้นนะฮะตัวเองเนี่ยก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นคนนี้เองเนี่ยเราทำให้เราต้องทำงานคือเราต้องไปสื่อสารให้เขารู้ว่าทั้งที่เราเป็นนักธรณีที่ตอนเรียนเราก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าจะเป็นต้องสื่อสารของให้ทุกระดับอันนี้เป็นจุดสำคัญมากโอเคคราวนี้เรามาแนะนำสตูลจิโอปาร์คกันดีกว่าครับสตูลจิโอปาร์คก็อยู่จังหวัดสตูลนะเนาะคือตอนแต่เรียนแล้วแหละความฝันของพี่คือ
พี่อยากจะไปเห็นไอ้หินยุคแคมเบียนจริงๆเลยที่เขาท่องกันวิชาสเตติเนี่ยเต่าแก่ที่สุด500ล้านปีที่อยู่ที่เกาะตาลูเตาอยู่โหใต้สุดของประเทศไทยเลยความฝันหนึ่งของพี่คืออยากจะไปเหยียบที่นั่นแต่ปัจจุบันนี้ก็เลยไม่รู้ไม่นึกเลยว่าความฝันมันจะเป็นจริงยาวนานขนาดนี้นะคือเป็นจริงมาหลายปีแล้วไปบ่อยมากอะไรประมาณนี้นะคิดว่าเนี่ยสักชีวิตนึงน่าจะไปสักครั้งสองครั้งก็พออันนี้คือไปเป็น100ครั้งแล้วประมาณนั้นก็ดินแดนที่มีความสวยงามเนาะก็มีพื้นที่นะครับที่เราขีดไว้นะครับอุทยานธรณีก็มีกินพื้นที่ทั้งหมด4อำเภอด้วยกันนะครับก็คืออำเภอทุ่งว่ามะนังละงูแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะหลีเป๊ะนะครับคือที่เกาะตะลุเตาเกาะหลีเป๊ะเนี่ยมันเป็นเขตอำเภอเมืองก็แปลกดีเหมือนกันมันอยู่กลางทะเลแต่เป็นอำเภอเมืองโอเคครับก็กินพื้นที่ประมาณ 2,597 ตารางกิโลเมตรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นน้ำเป็นทะเลทำไมถึงเขตพื้นที่ในทะเลได้อุทยานธรณีก็จำเป็นมากที่ต้องอธิบายได้ว่าพื้นที่ในทะเลเนี่ยมันมีเส้นพวกนี้มาไงตอนนั้นก็ใช้วิธีการคือเอาขอบอุทยานแห่งชาติสองอุทยานเนี่ยมาต่อกันจนได้พื้นที่ในทะเลต้องอธิบายได้กับกรรมการว่าเนี่ยฉันขีดในทะเลเพราะว่ามันมีเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่นะครับทำให้ได้ขอบเขตคืออุทยานธรณีในทางทะเลจะมีปัญหามากเพราะว่าเขาไม่มีบาร์เรลี่ไม่มีขอบเขตในทะเลคือขอบเขตบางทีแบบโค้งไปโค้งมาตามใจฉันเนี่ยซึ่งมันจะอธิบายไม่ได้ทางในหลักการอุทยานธรณีโลกตัวนี้ก็โชคที่ใช้ตัวอุทยานไอ้ขอบเขตของอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นขอบเขตของการอนุรักษ์นะครับครับก็อันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละก็คือว่าเป็นเรื่องของ Land of Paleolithic Fossil ซึ่งเราเจอ6ยุคก็ตามในนี้เนาะก็เจอไทโรไบต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกที่เกาะตะลุเตาใช่ไหมยุคแคมเบียนมีสโตมาโตไลท์นอติลอยจำนวนมากเจอแก้บุกที่เลยแล้วก็มีเทนตาคูลไลท์แก๊ปตัวไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะครับมีหอยโพธิโรเมียมีฟูรินิดอะไรเงี้ยก็คือมันครบพอดีเลยแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าเป็นไทเซชันของโลกนี้ครับก็เขาเรียกว่าเขาน้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ควรตังวังตรงอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของยุคออโดเวเชียนจนถึงดีโวเนียนเป็นไทเซชันที่อ้างอิงระดับโลกมีงานวิจัยระดับปริญญาเอกนะครับของคนไทยเราเนี่ยครับตั้งแต่ประมาณเมื่อสัก30ปีก่อนแล้วทำให้เราเนี่ยได้เรียกคอนเฟิร์มว่ามันมีคุณค่าทางธรณีระดับโลกจริงๆครับก็อย่างที่เล่าก็คือใช้เวลาหลายๆประมาณ 3-4 ปีนะครับตอนนี้ก็คือที่ยูเนสโกเขามอบให้นายกรัฐมนตรีเนาะมอบใบประกาศให้ว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแล้วนะครับที่อะไรนะตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเนาะครับอันนี้ก็เด็กๆที่เข้ารับการประเมินในครั้งนั้นนะมีโรงเรียนจีโอปาร์คเด็กเหล่านี้ก็ไปเรียนกันเป็นอยู่ตามมหาลัยอะไรนะมอชอบ้างอะไรบ้างบางคนก็เป็นวิศวะอะไรบ้างอะไรแต่โรงเรียนที่เขามีโรงเรียนอำเภอเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเด็กๆก็ที่ได้เข้ารับโครงการเนี่ยก็เรียนได้เรียนต่อกันที่ค่อนข้างดีทุกคนนะครับแล้วก็ตัวปริญญาบัตรเนี่ยมันมีผลถึงปี2522ก็คือปีหน้าเองมันจะหมดอายุและตัวของประกาศนี้แล้วก็มีการประเมินซ้ำครับอันนี้คือเป็นการไปรับปริญญาบัตรการเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลกนะครับซึ่งไปรับที่อิตาลีครับผมเมืองเทรนติโนครับงานนี้เป็นงานใหญ่มากก็คือว่ารวมอุทยานธรณีทั้งโลกเลยผู้แทนจากทั้งโลกต้องเข้ามาทั้งหมดนะครับก็คนก็เป็นพันคนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของตัวแทนของอุทยานธรณีสตูจริงๆสังเกตว่ามันมีทั้งทะเลมีภูเขามีฟอสซิลมีช้างเตโกดอนช้างดึกดำบรรพ์เนาะก็มีทุกอย่างมีน้ำตกมีถ้ำเห็นไหมฮะรูปนี้มันสื่อมากเลยว่าแล้วก็มีชุมชนท้องถิ่นมีดิจิเนียสเป็นชาวมานิที่มีข้างบนนะครับที่ห้อยเถาวัลย์อยู่แล้วก็มีสัตว์ต่างๆมากมายแล้วก็มีมังกรด้วยมังกรเนี่ยสลัดมังกรเป็นพวกก็เรียกแซนบาร์อะไรพวกนี้นะก็คือว่าถ้าเกิดว่าความผูกตรงนี้เองเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นความผูกพันระหว่างธรรมชาติแล้วก็ผู้คนในพื้นที่นะครับรูปนี้ใช้ในการท่องเที่ยวของสตูลนะครับครับมาถามว่าเราทำอะไรบ้าง geotourism activity ในสตูลเนี่ยเนาะก็คือเราแบ่งเป็น3โซนนะครับก็คือโซนหนึ่งเป็นโซนของคาสอีกโซนหนึ่งเป็นชอไลน์แล้วอีกโซนหนึ่งเป็นเกาะ
เราก็แบ่งเป็นเนี่ยค่ะตัวส่วนของคลาสเองเนี่ยมันก็จะมีถ้ำอยู่หลากหลายถ้ำนะครับเราก็จะไปเที่ยวถ้ำถ้ำที่ดังคือถ้ำภูผาเพชรแล้วก็ไอ้สองคือถ้ำเลเซโกดอนที่สามารถพายเรือซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนาะไอ้ถ้ำที่มีน้ำลอดนะครับยาวที่สุดในประเทศไทยสามารถขยับได้ตั้งแต่ปากถ้ำแล้วออกอีกฝั่งนึงจะเป็นอาโกงกาแล้วก็ไปออกทะเลความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรครับใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ3ชั่วโมงประมาณนี้โดยชุมชนท้องถิ่นตรงนี้เองก็คือส่วนของคลาสเองก็จะมีศูนย์ข้อมูลการธรณีด้วยแล้วก็มีการท่องเที่ยวถ้ำต่างๆในพื้นที่นะแล้วก็มีการมีผลเมลอนที่แกะสลักจิ๋วเนี่ยเป็นรูปของฟอสซิลหรือรูปของยูเนสโกเราสามารถสั่งได้พวกนี้เองจะเห็นว่าแล้วก็มีมะม่วงแกงลิงซึ่งเป็นพืชที่มันเกิดเฉพาะถิ่นตรงนั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของคลาสซึ่งสังเกตว่ามันจะมีการเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับเรื่องราวทางธรณีวิทยานะครับเขาก็จะมีเนี่ยรถจีสตูนจีโอพาร์คมีการขยักและที่สำคัญคือก่อนไปท่องเที่ยวต้องให้องค์ความรู้ก่อนจะต้องมีป้ายมีบอร์ดต่างๆให้องค์ความรู้นะครับไม่งั้นไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้คือว่าไปเที่ยวธรรมดาที่เราไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเที่ยวจะไปขยักอย่างเดียวเอาสนุกเนี่ยไม่ได้การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีจะต้องให้องค์ความรู้ก่อนอะไรทำได้ทำไม่ได้พื้นที่ถ้ำนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงชุมชนเองต้องให้องค์ความรู้ด้านของด้านธรณีวิทยาเนี่ยอย่างแบบเขาเรียกว่าที่เที่ยวเที่ยวได้เข้าใจได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไปสอนเขาก่อนสอนชุมชนก่อนแล้วชุมชนเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเกิดเรื่องประสบการณ์พิเศษตอนแรกก็เหมือนเที่ยวถ้ำธรรมดาพอเราบอกปุ๊บถ้ำนี่มันเกิดยากเหลือเกินนะเกิดจากกระบวนการเปลือกโลกด้วยเป็นการให้ประสบการณ์แล้วเป็นการเขาเรียกว่าแชร์เอ็กเพลนก็คือให้ประสบการณ์ใหม่กับนักท่องเที่ยวนะฮะผ่านองค์ความรู้แต่ก่อนเวลาเราไปที่ถ้ำส่วนใหญ่ก็จะมีคนก็บอกว่ามันสวยงามเป็นรูปจินตนาการเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปพระบ้างรูปอะไรรูปลิงบ้างรูปอะไรตั้งชื่อห้องต่างๆแต่ทางนี้เองถามว่ากระบวนการแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเกิดจากอะไรตัวนี้เองเนี่ยนักไกด์ในอดีตไม่สามารถบอกได้แต่ถ้าไกด์ที่อุทยานธรณีโลกจะต้องบอกได้ทุกคนว่ามันเกิดจากการสะสมของแร่แคลไซต์แล้วก็มีน้ำพามาแล้วก็สะสมซึ่งเกิดขึ้นได้ยากน้ำพุอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ยังไงตัวเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาต่างจากการท่องเที่ยวเชิงวิทยาอื่นคือจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่าฟอร์มรูปร่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงแอนโปเซตก็คือกระบวนการทางธรณีทำให้ไม่เกิดฟอร์มเหล่านั้นนะครับตัวนี้เป็นจุดสำคัญของ geotourism ซึ่งเราจะแล้วถามว่าฟอร์มและโปรเซสมันทำให้ถ้ามันลิงก์ได้อีกก็คือว่าทำให้มันเกิดต้นไม้สายพันธุ์นี้นะมันเกิดขึ้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาปุ๊บก็ไปเจอขนมที่เราทำเป็นรูปสมมติว่าช้างดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยมันกลายเป็นอูเราก็อยากจะได้กลับบ้านเหมือนกันนะมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยรถก็น่ารักดีอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยครับโซนที่สองก็คือโซนของของชายฝั่งนะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือปราสาทหินพันยอดก็คือตัวนี้เป็นคลาสโทโกราฟีนะครับกลางทะเลเราจะต้องล่องเรือไปเป็นทริปครึ่งวันโดยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดก็จะมีจุดเด่นของเขาเองนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีอยู่ 5-6 จุดตามเส้นทางแต่ก็จะมีปราสาทหินพันยอดมีไปดูอะไรนะเขาเรียกว่าแฟนบาร์เนาะประมาณนั้นนะที่มันเหมือนว่าทะเลแหวกอะแล้วเราก็เดินตรงกลางได้แล้วก็มีพวกหาดกวดหินที่มันมีหลากสีแล้วก็มีสะพานข้ามการเวลาแล้วก็มีบ่อน้ำที่มันสามารถบางเดือนก็เป็นน้ำจืดบางเดือนก็เป็นน้ำเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูไปซื้อช้อปปิ้งที่ผ้าบาติกที่เป็นลวดลายซากฟอสซิลเนี่ยครับก็จะเป็นทริปท่องเที่ยวของเขาเลยเขาอธิบายเรื่องราวของการยุคแต่ละยุคอธิบายได้เรื่องราวของความโดดเด่นของโจจิโอพาร์คอธิบายได้ไกด์ทั้งหมดอธิบายได้แล้วก็เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของหินในแต่ละยุคโดยสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงถ้ามีซากดึกดำบรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะอธิบายได้หมดที่ท่านรองที่เราเจอบนเกาะในอุทยานธรณีเนาะจะเป็นพวกนอติลอยเรานี่เองเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวเองเนี่ยเมื่อตะก่อนเนี่ยตัวฟอสซิลตัวเนี้ยถูกเหยียบย่ำถ่ายรูปแต่พอเราอธิบายว่ามันคือสิ่งสำคัญปุ๊บเขาก็จะกันพื้นที่ใ
ดยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะฮะซึ่งยังไงมันก็ช่วยกันระหว่างชุมชนอุทยานแห่งชาติมาปกป้องตัวไอ้ทรัพยากรทางธรณีตัวนี้เองนะครับคือผลประโยชน์ของจีโอพาร์คนะครับครับแล้วก็มีโรงแรมแรงต่างพวกนี้ก็คือรายได้มันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการท่องเที่ยวฟาซิลิตี้ต่างๆก็ต้องครบถ้วนโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมที่แต่งภาพข้างในเนี่ยด้วยฟอสซิลเองด้วยรูปภูเขาในทะเลรูปอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องทางธรณีมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบภาพวาดของศิลปินชาวอิตาลีอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แล้วในเรื่องของธรณีในบ้านเราอะไรเงี้ยเรียกว่าจีโอพาร์คโฮเทลวันนี้ชุมชนก็ต้องอธิบายเรื่องราวของเนี่ยเรายังมีป้ายนะครับแล้วก็เรื่องฟอสซิลชุมชนก็อธิบายนักท่องเที่ยวฟังได้ว่าโอ้คนนี้ปลาหมึกโบราณ400ล้านปีมอยู่ในหินนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออแปลกดีนะพื้นที่นี้เก่าแก่จริงๆอะไรเงี้ยมันครับนี่ก็คือชุมชนก็จะมีการแบ่งรายได้เลยนะว่าค่าไกด์เท่าไหร่ค่าให้บริจาคให้มัสยิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะชุมชนเองเนี่ยยี่สิบชุมชนก็จะมีการที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เนี้ยจะมีการแบ่งเงินค่าหัวที่รับจากนักท่องเที่ยวอ่ะเช่น800บาทต่อคนต่อทริปเนี่ยครับก็จะต้องมีค่าประกันชีวิตค่าอาหารค่าของว่างค่าเด็กเรือค่าน้ำมันให้กับกิจกรรมแล้วก็มีการบริจาคให้กับชุมชนส่วนกลางให้กับมัสยิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนี่เรียกว่าการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนผ่านกระบวนการของการที่เชิญธรณีวิทยาภายในพื้นที่อุทยานธรณีครับอันนี้ก็มาโซนเกาะเนาะก็จะมีเกาะตะลุเตาเกาะหลีเป๊ะมีหาดหินงามมีอะไรพวกนี้ครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีป้ายแล้วก็มีการอธิบายในเว็บไซต์แล้วก็รวมถึงทั่วประการรวมประการลังพวกนี้เราก็จะต้องลิงก์ให้ได้กับเรื่องราวต่างๆเราต้องสอนไกด์ครับว่าไปโซนนี้ก็ต้องเล่าเรื่องนี้ไปโซนนั้นต้องเล่าเรื่องนั้นอะไรเงี้ยให้เขาแล้วก็มีพวกคู่มือต่างๆอันนี้กรมก็ทำคู่มือหมดแล้วว่าคู่มือท่องเที่ยวถ้ำในสตูลเป็นยังไงคู่ต้องพูดเรื่องอะไรบ้างเผื่อเขาลืมใช่ไหมท่องเที่ยวพื้นที่เกาะมีเรื่องอะไรต้องพูดบ้างเผื่อลืมอะไรเงี้ยก็ทำแล้วก็ดาวน์โหลดได้ครับประมาณนี้แล้วถามว่าทำไมต้องซัพพอร์ตการสับส่งเสริมให้มันเกิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเที่ยวอุทยานธรณีทำอะไรบ้างอันนี้เป็นไอเดียเนาะโอเคข้ามไปก่อนแล้วกันไอเดียอุทยานธรณีของจีโอพาร์คไอจีโอทัวริซึมมันคืออะไรกันแน่เขาบอกว่าจีโอทัวริซึมเองเนี่ยมันก็ต้องรวบรวมทั้งเขาเรียกว่าลิงก์เหมือนกันอ่ะทั้ง A B C ที่บอกตอนแรกเนาะผ่านกระบวนการท่องเที่ยวครับซึ่งจะซัพพอร์ตซึ่งการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะซัพพอร์ตอุทยานธรณีนี่คือเป็นไอเดียของปัจจุบันนี้เนาะแล้วตัวเราเองก็เชื่อว่าการท่องเที่ยวทางธรณีเนี่ยมันต้องดำเนินการผ่านคอมมูนิตี้เอ็นเตอร์ไพรส์คือผ่านวิสาหกิจชุมชนคือคนในพื้นที่เองเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่ารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ลงจดทะเบียนนะฮะเสร็จแล้วถามว่าเราจะคนนี้เป็นแกนกลางคนอื่นและส่วนตัวอื่นเนี่ยเราจะซัพพอร์ตคนในชุมชนเหล่านี้ได้ยังไงเราก็จะต้องมี4ด้านก็คือว่าก็คือ1ก็คือมีแมทเทเรียลคือมีองค์มีเค้าเรียกว่าแมทเทเรียลอย่างเช่นพวกป้ายอะไรต่างๆเงี้ยป้ายบอกทางป้ายให้ความรู้สื่อความหมายต่างๆคู่มือต่างๆเนี่ยต้องจัดทําเรื่องพวกนี้อันที่2คือเค้าเรียกว่าให้อํานาจกับประชาชนน่ะให้ประชาชนได้ดําเนินการด้วยตัวเองไม่ใช่ภาครัฐกํากับคือเขาดำเนินการด้วยตัวเขาเองได้คือให้อิสระในเขาในการเขาทำกิจกรรมอันที่สองก็คือให้องค์ความรู้เขาทำไปโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรที่อธิบายแล้วก็ไม่รู้จะปกป้องพื้นที่ยังไงรู้ดำเนินการยังไงเนาะดำเนินการต้องยังไงอันที่สี่คือสร้างโอกาสครับสร้างโอกาสให้เขาโดยผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือสื่อของจังหวัดเองสื่อของการท่องเที่ยวประเทศไทยพวกนี้ทำให้มันเกิดคนน่ะอยากเข้ามาชุมชนเองเนี่ยเป็นชุมชนเนี่ยจะมีแรงอะไรที่จะมาโฆษณาตัวเองอะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็จะสร้างโอกาสเข้าโดยการแพร่สัมพันธ์โดยผ่านปัจจุบันนี้พวกยูทูบเบอร์เนี่ยแรงมากนะยูทูบเบอร์เนี่ยคือยูทูบเบอร์คนเดียวอะมีคนติดตามอย่างเงี้ย 300,000 เงี้ยภายใน1วันนะครับพอลงสตูลปั๊บถ่ายทำปั๊บคนมาดูปุ๊บ300,000 คนดูเรื่องอุทยานธรณีสตูลเลยยิ่งกว่าการประชุมอีกอ่ะคือรู้สึกว่ามันมีพลังมากเลยหลังๆเนี้ยยูทูบเบอร์ครับโอเคแมทเทเรียลคือเรามีออฟฟิศเนาะแล้วก็มีอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ของอุทยานธรณีสตูลที่ทำให้นะครับมีฝรั่งมาใช้ด้วยอธิบายมาทุกปีจากอเมริกานี่เขาจะมาทุกปี
นี้ก็ติดโควิดไม่ได้มาเขาก็มาใช้ตัวนี้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานธรณีก็จะเป็นคอร์สเรียนเนี้ยทุกปีบริเวณแผนที่ต่างๆว่าจีโอไซต์อยู่ตรงไหนแหล่งท่องเที่ยวอะไรอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่อุทยานธรณีป้ายต่างๆใช่ไหมครับที่มีตามแหล่งต่างๆก็ต้องมีให้องค์ความรู้แล้วก็มีศูนย์ย่อยอย่างเช่นหน้าปากถ้ำอะไรเงี้ยฮะให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้เฉพาะเรื่องก่อนแล้วค่อยลงพื้นที่ป้ายบอกทางต่างๆครับต้องมีคู่มือต่างๆตรงเนี้ยใช่อันที่สองคือเนี่ยแหละครับสร้างคือให้เขาทำให้มันเกิดทริปคืออย่างสมมติว่าอันนี้ก็คือสมมติว่าเราทำการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าบางทีบางอุทยานเขาไม่ให้ทำเขาไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทำกิจกรรมได้นะก็คือเที่ยวก็เที่ยวเองเราเหมือนเราไปเที่ยวผาแต้มเนี้ยมันก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนพาเราไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวเองโดยบางทีถ้าเราโชคดีแล้วก็มีไกด์ส่งตัวไปคนเดียวแต่นี่คือมันทำกิจกรรมทั้งกิจกรรมเลยมีคนมีกลุ่มพาไปทีละเป็นกรุ๊ปแล้วมีคนดูแล 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยมันได้เยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่อุทยานแห่งชาติก็จะไม่ค่อยมีอ่ะแต่ท้องสตูลนี่โชคดีคืออุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาให้เขายอมเขามาเขาคุยกับอุทยานเขาคุยกับชุมชนแล้วเขาก็ให้ชุมชนดำเนินการนี่คือชุมชนมันก็เลยได้รับเขาเรียกว่าอิสระในการแต่อยู่ใต้ระเบียบนะในการดำเนินการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งหาได้ยากมากซึ่งในโลกเนี่ยมีไม่กี่ที่ที่เขายอมทำแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าที่คนในโลกนี่ก็ถามว่าทำได้ยังไงเหมือนกันนะตัวเนี้ยก็ถือว่าโชคดีที่ attitude ของหัวหน้าอุทยานเนี่ยค่อนข้างดีครับก็จะมีพวกการให้องค์ความรู้ต่างๆซึ่งการอบรมนี่เยอะมากอบรมตั้งแต่อบรมครูอบรมเด็กอบรมอะไรเนี่ยมันจะเกิดพอตอนที่ประกาศเสร็จปั๊บนะกระทรวงศึกษาเนี่ยทางภาคใต้อ่ะตั้งเรื่องมาให้เด็กมาอุทยานธรณีสตูลตอนที่ได้ก็คือคนมาแบบจากอุทยานอย่างอุกเพตาที่เขาทำการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ก่อนปีหนึ่งมา 30,000 พอประกาศอัพปีหนึ่งมา 300,000 10เท่าอ่ะคนที่เข้ามาใช้พื้นที่อุทยานเพิ่มขึ้น10เท่าน้องเที่ยวเพิ่มขึ้น10เท่าประมาณนี้เนี่ยครับก็คือต้องให้องค์ความรู้หมดเลยไกด์เกย์ก็ต้องไปให้องค์ความรู้ตลอดแม้แต่คนที่ทำขนมเนี่ยเราให้องค์ความรู้เสร็จปั๊บให้เขาทำอะไรนะลูกชุบนอติลอยเงี้ยเขาก็ทำได้นะน่ารักเลยเป็นรูปนอติลอยลูกชุบเป็นรูปไตโรไบต์ลูกชุบเป็นรูปหอยแบคทีโอพอดอะไรเงี้ยที่เป็นตัวแทนแต่ละยุคเนี่ยเขาก็ทำได้สีสวยเหมือนจริงด้วยตัวเองก็เราใช้ในโรงแรมก็ได้มีเรื่องถ้ำแล้วก็ผู้ชันถ้ำมาอธิบายให้นักท่องเที่ยวคือด้านไหนก็เอาผู้ชันด้านนั้นด้านฟอสซิลเอาผู้ชันด้านฟอสซิลมาอธิบายแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ศัพท์ที่มันง่ายกับชุมชนในระดับหนึ่งครับเพื่อเขาส่งต่อได้ครับสนับสนุนผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีกิจกรรมสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัลด้วยอันนี้ทั้งปลัดและรัฐมนตรีเขาก็เป็นพิธีเปิดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนที่แล้วนะก็ไปเปิดมีการโชว์ว่ารางวัลเนี่ยเราได้รางวัลไหมอย่างที่นักท่องเที่ยวของถ้ำเรือซีโกดอนเนี่ยก็จะได้รับรางวัลทูลทื่มอวอร์ดด้านนิเวศวิทยาเนาะตัวนี้เป็นทำให้สื่อเนี่ยเข้ามาเยอะพอได้รางวัลทัวริซึมปั๊บสื่อมาเยอะเลยสื่อเพราะว่าเขาจะบอกว่าถามว่าได้รางวัลแล้วได้อะไรก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะให้สื่อฟรีเข้ามาเขาจะจ้างสื่อให้แล้วเข้ามาโปรโมทมันก็จะเป็นโปรโมทอุทยานธรณีไปด้วยทั้งในประเทศแล้วก็รถโชว์ต่างประเทศด้วยเนี่ยครับพิติกก็มาพิติกมา2รอบเลยครับรถเมย์มากันหมดเลยมาก็มียูทูบเบอร์มากมายนะครับที่เข้ามาเป็นไปหมดตัวนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเขาเรียกสร้างโอกาสให้กับชุมชนครับโอกชุมชนก็จะได้รับการติดต่อแล้วก็ได้รายได้ครับมากมายมีเพลงอุทยานธรณีก็มีก็เปิดได้ครับเปิดฟังได้บอกว่าสูบว่าฟิล์มใน YouTube ว่าสตูจิโอพาร์คเพลงเนี้ยก็จะขึ้นเป็นเพลงอุทยานธรณีเอาไว้เปิดตามงานต่างๆของอุทยานธรณีแล้วก็มีการอะไรอ่ะเราก็จะเข้าไปแบบคุยเป็นประจำนะนักธรณีเหมือนกับว่าคุยเป็นประจำว่ามันมีเรื่องของอะไรที่เขาสนใจอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากรู้อีกไหมมีการออกบูธต่างๆ
นะตามงานกาชาติอะไรพวกนี้ก็จะมีบูธของอุทยานธรณีครับมีการเผยแพร่ผ่านหนังสือใช่ไหมนิยสารอสทอะไรเงี้ยครับมีการเขาเรียกว่าทำ MOU กับต่างชาติเพื่อให้รู้เพื่อให้มีคอนเนคชันกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันครับจำนวนของรายได้เนาะหลังจากที่ทำกิจกรรมเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นในช่วง18ก่อนโควิดเนี่ยมันก็ขึ้นมากราฟมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะมีจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะในอุทยานจากปีจาก 700,000 เป็น 1.5 ล้านดับเบิลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะจากหลังจากที่ทำGeo Tourismแล้วครับแต่ก่อนไม่เป็นมันก็จะน้อยพอหลังจากมีการโปรโมทมีการทำGeo Tourismต่างๆก็จะมีรายได้มากขึ้นกลุ่มก็มีรายได้แต่ก่อนกลุ่มนี้ทำผ้าบาติกก็จะปิดแล้วพอมาทำรายได้ 40,000 อย่างเงี้ยทั้งปีเนี่ยก็จะปิดแล้วแหละพอปี2018ปุ๊บ 780,000 ทอประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกขึ้นจาก 40,000 เป็น 780,000 เยอะค่อนข้างเยอะมากครับมันก็จะเป็นพวกวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนาะมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นหลังจากที่มันก็มีรายได้มากขึ้นปุ๊บมันก็จะมีคนขับเคลื่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยในการที่เราสอนว่าเออมันต้องอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอะไรต่างๆเขาก็จะรู้สึกว่าเออการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยการทำท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีประโยชน์เขาจริงๆเขาไม่อยากให้ท่องเที่ยวมาเยอะแต่ให้มันแค่พอเพียงก็เพียงก็พอแล้วเลยยังเกิดว่าเนี่ยเป็นตัวรายได้ที่เราได้แต่หลังจากโควิดนี่ก็ลำบากเหมือนกันแต่เขาก็ยังโอเคอยู่ซึ่งเราก็ลงไปบ่อยเหมือนกันก็ยังดำเนินการตามนั้นอยู่แต่ท่องเที่ยวน้อยลงครับมันก็ต่อไปมันก็สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันจะถ้ามันมีหมดโควิดตอนนั้นเราคิดว่าเออเนี่ยถ้าท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นทุกปีเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงเพราะมันจะเกิดแมสทัวริซึมอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับมันยังไงก็เรื่องแมททีเรียลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงในพื้นที่เราต้องรักษาคอนเซ็ปต์คือมันก็พอมันมีคนเยอะมันก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่นะโรงแรมขนาดใหญ่หรือทัวร์ขนาดใหญ่อย่างเช่นทัวร์จากภูเก็ตอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาละเริ่มจะเป็นทุนใหญ่เริ่มจะใช้เรือยอทขนาดใหญ่แล้วที่เข้ามาผ่านท่องเที่ยวจากภูเก็ตเนี่ยมันวิ่งมาได้เลยนะผ่านสปีดโบ๊ทผ่านเรือยอทขนาดใหญ่อ่ะวิ่งจากภูเก็ตเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีซึ่งเรามีคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นภัยคุกคามใหม่ในยุคนั้นนะฮะถ้าเกิดไม่มีโควิดมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรือเรือสำราญขนาดใหญ่เท่าตึก10ชั้นอะไรเงี้ยมาจอดเทียบเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วมันทำให้นักท่องเที่ยวมันเกินที่จะรับได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราแล้วคนก็เริ่มเมื่ออยากได้เงินเนาะมันก็จะได้เงินเยอะอ่ะเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีไงจากการท่องเที่ยวแบบเชิงทัวริซึมแบบเชิงนิเวศกลายเป็นแบบแมสเพราะเขาต้องการเงินเหมือนกันทุกคนต้องการเงินอะไรเงี้ยเราต้องมันเป็นปัญหาแล้วก็จำนวนของสตาฟแรงต่างเนี่ยมันต้องโอเคแล้วก็แผนการจัดการก็ต้องมีที่ชัดเจนแล้วก็มันต้องทำงานร่วมกันที่พี่พูดก็คือทำงานเยอะมากนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเจ้าของธุรกิจประชาชุมชนทั่วไปชุมชนท้องถิ่นแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นพวกนี้ข้าราชการทำงานด้วยกันหมดในพื้นที่เลยมันทำให้ความท้าทายของโปรแกรมนี่แหละมันยากนี่ครับจำนวนคนมันเริ่มเยอะขึ้นรถติดแต่ก่อนไม่เคยมีเลยจอดอยู่สองคันตอนพี่ทำงานใหม่ตอนนี้โหล้นไปคนมาอุทยานล้นไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมารถบุ้งรถบัสไปจอดไกลอะไรเงี้ยเป็นปัญหาครับนี่เป็นนวัตกรรมก็คือมันมีการเบิร์นขึ้นน้ำลงนะของในถ้ำถ้ำมาไม่ได้ทุกวันนะต้องแบบว่าต้องดูว่ามันไม่ใช่น้ำทะเลลดอะไรเงี้ยเป็นเล็กๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าของจิโอปาร์คยูนั่นคือคนเกษียณตอบมาเยอะมากเป็นประมาณ 50% แล้วก็พร้อมจ่ายด้วยนะพร้อมจ่ายด้วยต้องการง่ายสบายพร้อมจ่ายไม่หวือหวามีตังค์เยอะครับของแพงไงก็ซื้อผ้าผืนละ800เสื้อตัวละ 3,000 ก็ซื้อไปแล้วอินแล้วซื้อเลยไม่คิดเลยแม้แต่ยังไงอ่ะทางเชื้อพระวงศ์นี่ก็ไปกันเยอะไปสตูลเนี่ยเยอะตอนนั้นนะเพราะว่าไปแล้วก็ติดใจอะไรเงี้ยครับเขาค่อนข้างที่อยากได้การท่องเที่ยวแบบนี้อะไรเงี้ยไปกันหลายคนครับก็หมดและสไลด์สุดท้ายเป็นยังไงบ้างเนี่ยเหมือนจะใช้เวลานานไปหน่อยมาจากครึ่งชั่วโมงก็เกือบจะดีก็ตัวนี้เองสไลด์สุดท้ายนะครับก็เป็นสไลด์ที่บอกว่าคือปกติอันนี้เป็นมือของนักธรณีเนาะแต่เป็นมือของผู้หญิงชุมชนท้องถิ่นตรงกลางมันเป็นฟอสซิลไทโลไบต์
บนเกาะตะลุเตาเป็นการอบรมนะครับคนถ่ายก็ถ่ายให้ว่าเออนักธรณีปกติเนี่ยเราก็จะยื่นฟอสซิลให้กับเพื่อนกันเองนะนักธรณีด้วยกันดูแล้วก็สนุกกันสองคนนะแต่ตอนนี้เองเนี่ยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็อยากรู้ด้วยอ่ะเขาก็อยากจะให้องค์ความรู้แล้วก็เออเนี่ยดูสิว่าเนี่ยฟอสซิลแสดงว่ามีความร่วมมือกันวันเองเนี่ยก็บอกว่าสตูนจิโอปาก็คือจิโอปาคือเพราะว่า the lock connect us สตูนจิโอปา is peopleประชาชนชุมชนท้องถิ่นมันเป็นเรื่องใหญ่ของจิโอปาร์คโปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมที่เขามอบรางวัลให้กับฟอสซิลสวยเขาไม่ได้ให้หรือว่าสำคัญมากเขาก็ไม่ได้ให้แต่เขาให้คนในพื้นที่ที่ทำงานด้วยกันได้อย่างบูรการภายใต้คอนเซ็ปต์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมันเป็นความท้าทายสูงสุดเพราะนั่นเองเนี่ยคือสิ่งที่ยูเนสโกมอบให้ในโปรแกรมนี้ครับครับผมก็จบครับ